ก็แบบที่โพสต์ไปค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเลยเกิดอะไรขึ้นนะถึงได้ต้องมาลดความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนกันจริงๆก็คือเราก็ตกลงกันนั่นแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยว่างกันด้วยว่างไม่ค่อยตรงกันแล้วก็มันก็อาจจะอยู่แล้วก็รู้จักกันมาจนเหมือนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังรู้สึกดีๆต่อกันแบบเสมอแล้วก็คิดว่าการเป็นเพื่อนกันมันอาจจะยืนยาวกว่าความรู้สึกมันมาเปลี่ยนตอนไหนครับมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็มันก็เป็นไปทั้งคู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักกันนะคะมันพูดยากยังรู้สึกว่าดียังรู้สึกดีต่อกันอยู่มากๆแล้วก็อย่างวันนี้เขาก็รู้ว่าเขาต้องเหมือนมุกต้องเป็นคนออกมาตอบก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ส่งดอกไม้มาให้กำลังใจแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่แบบที่มุกต้องเจอก่อนแบบว่าเขาก็กลัวว่ามุกจะเครียดอะไรเงี้ยค่ะหลายคนตกใจเพราะเหมือนว่าเพิ่งเจอเราทั้งคู่ให้สัมภาษณ์คู่กันเมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วดูอยู่ก็อ้าวมาเปลี่ยนความรู้สึกซะละจริงๆก็เราก็คุยกันมานานแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าเราจะยังประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเรื่องนี้พูดยากจังเลยมันก็หลายอย่างแล้วนอกจากแบบนอกจากเรื่องเราสองคนด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างของพวกเราด้วยเช่นครอบครัวต่างๆแสดงว่าคุณรอบข้างก็มีส่วนก็หมายถึงว่ามีส่วนที่ทำให้เราอ่ะตัดสินใจอะไรที่มันช้าค่ะไม่มีมือที่สามไม่มีมือที่สามแน่นอนค่ะโฟกัสเรื่องมือที่สามเยอะเหมือนกันค่ะมือที่สามไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของเราสองคนแล้วก็จริงๆถ้าสมมติมีมือที่สามก็อาจจะโกรธกันหรืออาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแบบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนในทวิตเตอร์มันมีข้อความที่มึงโพสต์ว่าเหมือนกับว่าถ้าอยากได้ก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอมุกรู้ว่ามันสามารถโยงไปที่นี่ได้มุกก็เลยรีบลบเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องนั้นเจตนาของประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรว่าสำหรับมุกเป็นเรื่องอื่นๆนะคะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับพี่ทอยเลยอันนี้ต้องขอโทษพี่ทอยด้วยแล้วมุกไม่อยากให้ใครก็ตามว่าพี่ทอยเลยนะคะเพราะว่ามุกกับครอบครัวของพี่ทอยและครอบครัวของมุกความสัมพันธ์ทุกคนยังแบบยังรักกันมากยังแน่นแฟนกันอยู่อะค่ะหนูไม่อยากให้แบบไม่อยากให้มีเรื่องแย่ๆเสียดายเวลาที่ผ่านมาไหมมุกที่เราพบกันก็จริงๆมันคุ้มค่ามากสำหรับมุกแล้วก็สิ่งที่เสียดายสิ่งเดียวเลยก็คือหนูไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาสำเร็จเลยเหมือนแบบหนูก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่าเออมุกนี่แบบว่าแย่จังแบบเขาว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามจนชอบล่มอย่างที่ข่าวบอกเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรแค่แบบว่าไอ้เสียดายจังเลยเรายังไม่เคยเซอร์ไพรส์เขาสำเร็จเลยแล้วเวลาเซอร์ไพรส์ที่ไรก็พอพลาดเองก็ร้องไห้เองแล้วก็ไปงอนเขาทุกทีอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่อยู่ค่ายเดียวกันจะทำงานกันลำบากไหมคะเพราะว่าเคยคบกันแล้วก็เลิกกันอ๋อไม่เลยค่ะมุกว่าเรารักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่หมายถึงว่าในอีกฐานะนึงอะค่ะแสดงว่าการในวันที่ตัดสินใจเลิกลาอะไรเงี้ยมันตัดสินใจยากไหมคะกับความรักที่เรายังคงมีให้กันอยู่ก็พูดยากมันเหมือนกับทั้งคู่มันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าพวกเราสองคนแบบตกลงกันได้แล้วก็แฮปปี้แบบนี้หนูคิดว่าแบบทุกคนไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วพวกหนูรักกันเลยปัญหาเกิดขึ้นมาใครเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาก่อนสองคนจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นมุกเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแหละบางทีมันก็เราก็จะรู้สึกอะไรก่อนอะไรแบบเนี้ยเหมือนมันก็ไม่มีเวลาให้กันบ้างจนไปมามันเหมือนกับว่าเราก็เคยชินกับแบบนี้เลยคือเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าต่างคนต่างไม่ใช่นะแบบไม่อยากให้โทษเขาเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เขาผิดนู้นด้วยนะคือมันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนั่นแหละมันมุกมาคุยกับเขาว่าพวกเรานี่แบบ
บ้างานกันมากๆเลยอ่ะเราชอบทำงานกันมากแบบบางทีเราเทให้งานมากกว่าหลายๆอย่างปัญหามันเกิดขึ้นนานนะคะเรื่องนี้จริงๆถ้าดูสัมภาษณ์ก็จะรู้ว่าแบบเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาให้กันมาสักพักใหญ่แล้วพวกเราบ้างานทั้งคู่แต่ว่าอย่างที่มุกบอกค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายเลยสำหรับพวกหนูอ่ะมันก็ไม่ใช่ข่าวร้ายขนาดนั้นนะพวกหนูไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้ายเพราะว่ามุกกับพี่ทอยเองอ่ะก็ยังพิมพ์คุยกันแล้วยังเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเดิมแค่มันอาจจะเป็นสถานะอื่นๆที่มันอาจจะยั่งยืนกว่าด้วยซ้ำตอนตัดสินใจมันมีทางเลือกอื่นไหมมุกแบบจูนอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเลิกเคยคุยกันจูนหน้านี้ไหมว่าเราปรับกันดูไหมจูนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่การเลิกที่จะแยกย้ายกันนะคะมันเป็นการที่แบบเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดแบบจริงๆแล้วเราเป็นห่วงเป็นใยกันแบบเนี้ยแบบเป็นเพื่อนกันซึ่งมันก็เราก็คิดแล้วว่ามันลงตัวสำหรับเราความรู้สึกที่ผ่านมามันไม่ได้ตอบตัวเองเลยหรอว่าเฮ้ยเราสองคนเป็นแฟนกันรักกันอีกในสถานะนึงอะไรอย่างเงี้ยมุกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมันก็ทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้นานจริงๆแล้วมันเป็นชอยที่ดีสำหรับคู่หนูจริงๆแต่ดูเหมือนมุกยังทำใจไม่ได้มันก็จริงๆมุกกับเขาอ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มุกเป็นคนที่ชอบเครียดเรื่องข่าวซะมากกว่ามุกคิดว่าอะไรที่มุกดราม่าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามุกกลัวการที่อะไรๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลัวในสิ่งที่ทุกคนเขาคาดหวังกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือพี่ทอยเขาก็ยังบอกเลยว่าแบบเราต้องแบบแคร์ตัวเองแบบให้มากๆความรักนี่คือความว่าจบกันดีเนาะมุกไม่ใช้คำว่าจบเลยด้วยแต่ถ้าว่าในเรื่องของความรักนี่ต่างจุดต่างมุกมองได้แน่นอนใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันโอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่อะไรจะยังจะพอมีไหมอันนี้มุกไม่รู้เลยค่ะครอบครัวสองฝ่ายคือนั่นแหละถึงบอกว่าการที่หนูตัดสินใจอะไรก็ตามอ่ะมันยากมากเลยเพราะว่าทุกคนรอบข้างเราอ่ะยังรักเราทั้งคู่แล้วอย่างที่หนูบอกว่ามันไม่ใช่แค่ครอบครัวมันคือทุกคนที่ยังคาดหวังว่าแบบยังคาดหวังยังชอบเวลาแบบเราแบบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เวลาในการมูฟออนเท่าไหร่ดีคงทำงานก่อนเพราะว่ามูฟรู้สึกว่าเมื่อมูฟชอบทำงานแล้วก็มันมาอันดับหนึ่งจริงๆไม่กลัวดราม่าที่จะตามมาถ้าเกิดว่าเกิดให้การให้สามารถอารมณ์ก็มีแต่ว่าทอยมาพูดอีกทางนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าขึ้นมา